ดูดฝุ่นผงเล็กๆเนี่ยมันก็จะไม่ไปตันง่ายนะครับผมค่อนข้างดีเลยหายหมดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิมอลวันนี้เรามาเจอกับเครื่องดูดฝุ่นราคาประหยัดไม่ถึงพันกันหน่อยดีกว่าจากแบรนด์ Perry Smith นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น PS 7000นั่นเองก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมรูปร่างสวยงามไหมใช้งานง่ายไม่ค่อยหนักด้วยนะที่มันสามารถดูดได้แรงถึง 10,000 ปาสคาลก็เพราะว่าตัวนี้จะต้องเสียบสายใช้นะแต่ว่าสายเนี่ยยาวถึง 4.2 เมตรเลยเวลาใช้งานอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกสบายไม่เกะกะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยสำหรับการเสียบสายแล้วก็ใช้งานเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นอันนี้นั่นเองนะครับมาดูภายในกล่องกันหน่อยดีกว่าว่าเขาแถมหัวอะไรกันมาบ้างก็จะมีหัวดูดตามซอกตามมุมต่างๆแล้วก็จะมีหัวดูดตามพื้นนะและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นข้อต่อหรือว่าด้ามจับนั่นเองนะครับมันก็จะมีปุ่มหรือว่าที่ล็อกให้อัตโนมัตินี่ดังแก๊กเรียบร้อยแล้วเป็นไงก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะเดินดูดได้สบายเลยใช้เสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าอยากจะแฮนด์เฮลก็กดปุ่มหนึ่งแล้วก็ดันตัวข้อต่อหรือว่าด้ามต่อเนี่ยออกมาได้เลยเดี๋ยวมาดูข้างในเครื่องดูดฝุ่นกันดีกว่าก็สามารถกดตรงนี้ปุ่มเดียวแล้วก็เทฝุ่นออกง่ายๆเลยนะครับผมเปิดมาเนี่ยเราก็จะมาเจอกับตัวไส้กรองของเขานะสามารถเอาออกมาเคาะฝุ่นแล้วก็ทำความสะอาดง่ายๆแบบนี้เลยที่มันต่างจากรุ่นอื่นเลยก็คือเขาจะมีตัวกรองหยาบอีกขั้นนึงก่อนนะปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกรองละเอียดด้านในสีขาวเลยใช่ไหมส่วนตัวนี้ก็จะมีโฟมสามารถเอาออกมาเคาะทำความสะอาดก่อนได้นะประมาณนี้เลยนะครับผมเอาออกมาก็ง่ายๆใส่กลับเข้าไปก็ง่ายมากๆเลยมาลองดูกันหน่อยดีกว่าว่าตัวนี้ดูจะโหดแค่ไหนนะผมป้าตัวหัวของเขาเนี่ยก็ใส่ง่ายๆเลยนะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะแค่นี้เองเซตก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้จะเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าตัวมอเตอร์เขาเนี่ยค่อนข้างแรง700วัตต์ใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโคตรแรงบอกเลยก็จะมีทั้งฝุ่นเล็กๆแล้วก็ผมหมดเลยนะตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ดูดิโคตรแรงหายหมดเลยเรียบร้อยเป็นไงคือโหดมากถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนหัวใช่ไหมถอดออกมาเนี่ยฝุ่นก็จะไม่กระเด็นกระดอนนะเพราะตัวนี้เขาจะมีที่กั้นให้เลยตรงนี้นะครับผมแล้วพวกฝุ่นเนี่ยก็จะไปอยู่ในนี้นะถังเก็บฝุ่นค่อนข้างใหญ่ 0.6 ลิตรก็ยังดูดได้อีกเยอะเนาะเดี๋ยวลองไปดูพวกเศษต่างๆกันหน่อยดีกว่าไปนี่จะใช้เลยก็ได้นะโคตรแรงตัวเนี้ยจะใส่หัวดีกว่ามาลองดูโอ้แรงจัดเรียบร้อยดูดโคตรแรงเลยนะตัวนี้ดูดไปตั้งเยอะแล้วแต่ก็ยังมีแก๊ปให้เนาะ 0.6 ลิตรเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว HEPA filter ของเขานะตัวเครื่องของเขาเนี่ยไม่ได้หนักมากนะเป็นพลาสติก 1.5 กิโลกรัมน้ำหนักเนี่ยมาจากมอเตอร์อย่างเดียวเลยแรงแค่ไหนมาดูกันหน่อย 1.5 กิโลเนี่ยดูดได้สบายสบายเลยไม่หล่นเลยสุดยอดมากตัวนี้ในราคา799บาทเนี่ยเขาก็รับประกันตัวเครื่องถึง2ปีเต็มของแท้ก็ต้องมีสัญลักษณ์มอด้วยนะแบรนด์ Perry Smith เนี่ยเขาก็จะทำเกี่ยวกับพวกเครื่องดูดฝุ่นแกดเจ็ตของใช้ภายในครัวเรือนจาก USA หรือสหรัฐอเมริกาเลยนะตัวสินค้าของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างมีคุณภาพใช้งานไม่กองแก๊งเลยอันนี้ก็จะเป็นที่เขาดูดได้นะดูดิโคตรเยอะเลยเดี๋ยวมาเทเฮ้ยดูดดูอีกทีนึงดีกว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยมองไม่ทันนะเนี่ยข้อดีของการที่มีฟิลเตอร์หรือโฟมด้านนอกอีกทีนึงใช่ไหมส่วนด้านในเนี่ยก็จะสะอาดนะเวลาเราเอาไปเคาะหรือว่าเวลาเราดูดฝุ่นผงเล็กๆเนี่ยมันก็จะไม่ไปตันง่ายนะครับผมค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเรามาดูดให้ดูกันอีกหน่อยดีกว่านะครับผมเพื่อนเพื่อนเนี่ยมองเห็นไม่ชัดนะคือตัวนี้โคตรโหดแรงดูดเยอะมากๆในราคา799บาทลุยโอ้หายหมดเลยเกี้ยงโอ้โหแรงจัดตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถตั้งด้วยตัวมันเองอยู่แล้วใช่ไหมแล้วด้านหลังเนี่ยก็ยังสามารถใส่สายไฟไว้ตรงนี้ได้ด้วยนะเวลาแบบเก็บอะไรเงี้ยก็ไม่ลกเลย
เรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับ Perry Smith PS 7,000 ราคา799บาทดูดแรงถึง 10,000 ปาสคาลมอเตอร์700วัตต์กันเลยทีเดียวส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงก์สินค้าไว้ที่ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย